สวัสดีค่ะกับพบกับคลิปอีกแล้วนะคะแล้ววันนี้นะคะกิ๊บก็จะพาเพื่อนมาค่ะผ้าพันคอคิตตี้กันนะคะอันนี้จะเป็นผ้าพันคอสำหรับเด็กนะคะแต่ว่าผู้ใหญ่ก็ใช้ได้นะคะแล้ววันนี้นะคะกิ๊บก็ทาลิปสีชมพูออกส้มๆสวยมากเลยนะคะมาค่ะเรามาผ้าพันคอกันเลยค่ะเราจะใช้ไหมพรมสีขาว2เส้นนะคะแล้วก็ใช้เข็มโคเชเบอร์7นะคะเราจะคล้องไหมเป็นวงกลมนะคะขึ้นโซ่นะคะทั้งหมด11โซ่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11ดึงตรงนี้ตึงนะคะจากนั้นนะคะเราจะขึ้นโซ่3นะคะ1 2 3นะคะเราจะถักเอฟนะคะทั้งหมด11หลักนะคะ1 F 2 F 3 F 4F 5F 6F 7F 811เมื่อเรานับโซ่3แล้วนะคะก็จะได้ทั้งหมด12หลักต่อมานะคะแถวที่2เราก็ถักเหมือนกันเลยนะคะก็คือขึ้นโซ่3นะคะ1 2 3แล้วก็พลิกกลับนะคะเราจะถักแบบนี้นะคะทั้งหมด12แถวนะคะเมื่อเราถักได้ครบ12แถวแล้วนะคะต่อมานะคะแถวที่13เราก็จะเปลี่ยนสีใหม่นะคะเราจะดึงตัวนี้ออกมาก่อนนะคะดึงออกมาแบบนี้แล้วก็ใช้เข็มโคเชเบอร์7นะคะจากนั้นนะคะเราก็จะใช้ไหมพรมสีเขียวมินนะคะเราจะเปลี่ยนสีไหมแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะเราก็จะนำตรงนี้นะคะมาประกบกันแบบนี้จากนั้นเราก็จะแทงเข็มเข้าไปที่อีกฝั่งหนึ่งนะคะเราจะขึ้นโซ่3นะคะ1 2 3จากนั้นนะคะเราจะถัก F นะคะทั้งหมด11หลักนะคะแล้วก็เมื่อรวมโซ่3ด้วยก็จะได้เป็นทั้งหมด12หลักนะคะ1 Fสอง F สาม F สี่ F ห้า F หก F7F 8F 9F 10แล้วก็11F นะคะเราก็ได้ทั้งหมด12หลักนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
จากนั้นนะคะเราก็ถักเหมือนเดิมเลยนะคะก็คือเครื่องโซ่3นะคะ1 2 3แล้วก็พลิกกลับแล้วก็ถักเอฟตลอดเลยนะคะเราจะถักแบบนี้นะคะแล้วแต่ว่าเพื่อนๆจะเอาความยาวเท่าไหร่เราจะถักสีเขียวนะคะตั้งแต่แถวที่13นะคะถึงแถวที่50นะคะต่อมาแถวที่51นะคะเราจะขึ้นโซ่3นะคะ1 2 3แล้วก็พลิกกลับนะคะจากนั้นนะคะเราจะถัก 1A นะคะแล้วก็จากนั้นนะคะเราจะถัก FA นะคะทั้งหมด3ชุด 1F 1A F A F A ต่อมาแถวที่52นะคะเราจะขึ้นโซ่3นะคะ1 2 3จากนั้นนะคะแล้วก็พลิกกลับเราจะถัก 1F นะคะแล้วก็ 1A และเราก็จะถัก 2F นะคะ 1F 2F แล้วก็ 1A นะคะต่อมาแถวที่53เราจะขึ้นโซ่3นะคะ1 2 3แล้วก็พลิกนะคะเราจะถัก F นะคะ 1F แล้วก็ 1A นะคะแล้วก็ 2F นะคะ 1Fนะคะต่อมาแถวที่54เราจะขึ้นโซ่3นะคะ1 2 3แล้วก็พลิกกลับนะคะเราจะถัก A นะคะทั้งหมด 2A 1A 2A นะคะจากนั้นนะคะเราจะขึ้นโซ่3 1 2 3แล้วก็ถัก 1A นะคะจากนั้นก็ตัดปลายใหม่แล้วก็เย็บเก็บใหม่ให้เรียบร้อยนะคะนี่นะคะเราก็จะได้แบบนี้ในส่วนของปอมปอมนะคะเดี๋ยวกิฟจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ที่ใต้คลิปนี้นะคะอันนี้นะคะปอมปอมอันนี้กิฟแบบว่ากิฟตัดใหม่แบบไม่แน่นนะคะก็คือกิฟแบบว่าจะให้มันมีแบบความฟูๆแบบนี้นะคะมาค่ะเรามาเย็บปอมปอมเข้ากับชิ้นงานกันเลยนะคะนะคะแล้วก็เย็บไปเลยนะคะอ
ต่อมาเราจะมาทำตากันนะคะเราจะใช้ไหมพรมสีดำ1เส้นนะคะแล้วก็ใช้เข็มโครเชต์เบอร์3นะคะอันดับแรกนะคะคล้องไหมเป็นวงกลมขึ้นโซ่3โซ่นะคะ1 2 3จากนั้นนะคะเราจะถักเอฟนะคะทั้งหมด2หลัก1 F2 F นะคะแล้วก็3โซ่นะคะ1 2 3จากนั้นนะคะก็ถักปิด C นะคะจากนั้นนะคะก็เย็บเก็บไหมให้เรียบร้อยนะคะเราจะถักตาแบบนี้นะคะทั้งหมด2อันนะคะต่อมาเราจะมาทำหนวดกันนะคะเราจะตัดนะคะให้ความยาวประมาณนี้นะคะอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆกะเลยนะคะเราจะตัดแบบนี้นะคะทั้งหมด4อันนะคะต่อมาเราจะมาทำจมูกกันนะคะเราจะใช้ไหมพรมสีเหลือง1เส้นแล้วก็ใช้เข็มโครเชต์เบอร์3นะคะอันดับแรกนะคะคล้องไหมเป็นวงกลมขึ้นโซ่3โซ่นะคะ1 2 3แล้วก็เราจะถัก 1F นะคะจากนั้นนะคะเราจะขึ้นโซ่3นะคะ1 2 3แล้วเราก็ปิด C นะคะจากนั้นนะคะเราก็ดึงตรงนี้ให้ตึงแล้วก็เย็บเก็บไหมให้ได้ปล่อยนะคะต่อมาเราจะมาทำโบกันนะคะเราจะใช้ไหมพรมสีชมพูเข้ม2เส้นแล้วก็ใช้เข็มโครเชต์เบอร์5นะคะอันดับแรกคล้องไหมเป็นวงกลมเราจะขึ้นโซ่3นะคะ1 2 3จากนั้นนะคะเราจะถัก F นะคะ2 F 1 F 2 F นะคะแล้วก็ขึ้นโซ่3 1 2 3จากนั้นนะคะเราก็ปิด C ที่ตรงนี้นะคะแล้วก็เราจะขึ้นโซ่3นะคะ1 2 3แล้วก็เหมือนเดิมเลยนะคะก็คือถัก F 2หลักแล้วก็ขึ้นโซ่3ค่ะ1 2 3จากนั้นนะคะเราจะปิด C ที่ตรงนี้นะคะแล้วก็ดึงให้ตึงเราจะตัดไหมนะคะโดยที่เราจะเหลือปลายไว้ยาวนิดนึงนะคะแล้วก็ดึงตรงนี้นะคะจากนั้นนะคะเราก็แบบนี้นะคะเราก็พันแบบนี้เลยนี่นะคะพันสัก2รอบก็ได้นะคะ2หรือว่า3รอบก็ได้อันนี้กิ๊บพัน3รอบนะคะจากนั้นนะคะตรงด้านหลังเราก็เย็บเก็บปลายนะคะเราก็จะสอดไหมพรมเข้าไปที่ตรงนี้จากนั้นนะคะเราก็นำไปเย็บกับชิ้นงานได้เลยนะคะต่อมานะคะเราจะมาแต่งหน้าตุ๊กตากันนะคะเราจะใช้กาวนะคะThank you.
จากนั้นนะคะเราก็มาเย็บโบตรงนี้นะคะเราจะร้อยเข็มนะคะอีกข้างหนึ่งก็ทำเหมือนกันเลยนะคะนี่นะคะเราก็จะได้แบบนี้นะคะส่วนตัวนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะทากาวกันนี่นะคะเมื่อเสร็จแล้วเราก็จะได้ผ้าพันคอแบบนี้นะคะเดี๋ยวกิ๊บจะสาธิตวิธีการใช้ดูนะคะเพื่อนๆก็นำมานี่เลยนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้มันจะมีช่องตรงนี้นะคะให้เราใส่ปอมๆลงเข้าไปค่ะนี่นะคะเราก็จะได้ผ้าพันคอแล้วก็คือผ้าพันคอเนี้ยถ้าเกิดว่าอยากจะให้มันหลวมแล้วก็ดันตรงนี้เนาะถ้าเกิดว่าอยากจะให้แบบว่ามันติดคอเลยก็ดึงไปแบบนี้นี่ค่ะแล้วก็ผ้าพันคอนี่นะคะก็สามารถแบบว่าถ้าเกิดใครไม่ชอบแบบมันใหญ่ไปเราก็พับแบบนี้ก็ได้นะคะหรือไม่ก็พับขึ้นก็ได้นะถ้าหากเพื่อนๆชอบคลิปของกิ๊บนะคะก็สามารถกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กิ๊บได้นะคะหากเพื่อนๆไม่เข้าใจตรงไหนหรือว่าอยากจะให้กิ๊บสอนทักอะไรนะคะก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนี้ได้นะคะแล้วพบกับมะขามคุกโคเช่นะคะ